อันนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกช็อกโกแลตคลาสสิกนะคะที่แอนทำออกมาตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะสัก1ชั่วโมงโอเคนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำเค้กนึ่งค่ะสืบเนื่องจากเมื่อเช้านะคะแอนไปมินิมาร์ทนะคะใกล้ๆบ้านแล้วแอนก็ไปเจอเนี่ยค่ะเป็นกระป๋องเนี่ยค่ะนั่นก็คือนม Foremost นะคะเป็นช็อกโกแลตคลาสสิกนะคะของ Foremost ก็1กระป๋องนี้เขาก็จะมีอยู่ประมาณ180ซีซีค่ะแอนก็เลยเกิดไอเดียว่าเดี๋ยวแอนจะลองนำมาทำเค้กนึ่งดูเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะก็ไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทำเค้กนึ่งกันนะคะซึ่งเค้กนึ่งสูตรนี้นะคะแอนก็ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันพืชค่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะ เพื่อนๆนำแป้งนะคะมาร่อนรวมกันกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแอนใช้เป็นแป้งสาลีนะคะตราพัดโบกค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นแป้งสาลียี่ห้ออื่นก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีหรือว่าจะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้ค่ะนี่ค่ะร่อนรวมกันกับผงฟูค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เนื้อเค้กที่แบบนุ่มๆหน่อยนะคะหรือว่าเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยแป้งอ่ะเวลาร่อนเนี่ยเขายังไม่ละเอียดพอหรืออะไรประมาณนี้ค่ะยังไม่กระจายตัวพอเพื่อนๆจะร่อนเพิ่มอีกสัก 2-3 รอบก็ได้นะคะแต่ว่าแอนร่อนประมาณ1รอบค่ะจากนั้นนะคะก็มาผสมนะคะของเหลวค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดานะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเนื้อละเอียดน้ำตาลทรายแดงหรือว่าจะใช้น้ำเชื่อมแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแต่ว่าก็ลองปริมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าชอบหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนแอนนี่ใช้น้ำตาลประมาณ80กรัมค่ะก็ไม่หวานมากจากนั้นนะคะก็นำนมค่ะนมโฟร์โมสช็อกโกแลตคลาสสิกเนี่ยค่ะที่แอนซื้อมาจากมินิมาร์ทนี่นะคะแล้วก็คนนะคะจนกระทั่งน้ำตาลสายละลายค่ะพอคนจนน้ำตาลสายละลายดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำแป้งนะคะที่ร่อนไว้นะคะมาแบ่งผสมค่ะแอนแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้วิธีแบบว่าแบ่งแป้งลงผสมแล้วก็ค่อยๆคนดีกว่านะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายนะคะค่อยๆผสมค่ะแป้งเขาจะหนืดๆเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมะนาวลงไปค่ะแอนใช้น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะแอนใช้วิธีพักแป้งนานๆ นะคะเพื่อทำให้ตัวแป้งเนี่ยเขาเบาลงแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะพอเราพักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะเนี่ยค่ะแป้งเขาก็จะฟูขึ้นมาเห็นไหมคะให้เพื่อนๆนะคะคนไล่ฟออากาศออกเนี่ยค่ะฟออากาศก็จะเยอะเลยอ
ถ้าใครมีพวกถั่วอัลมอนด์นะคะหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะบดให้ละเอียดใส่ลงไปนะแอนว่าอร่อยเลยเนี่ยสำหรับสูตรนี้จะไปอบก็ได้นะคะแต่ถ้าอบก็อบไฟสัก160-170อะค่ะอบนานสัก 20-25 นาทีสำหรับพิมพ์นี้นะคะจากนั้นเราก็มาตักใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์นะคะแอนใช้แอนนั้นสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะเนี่ยค่ะแอนใช้พิมพ์เป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะไซส์พิมพ์สำหรับพิมพ์อลูมิเนียมเนี่ยแอนใช้ที่สเปอร์2818ค่ะแล้วก็ใช้เป็นถ้วยกระดาษเนี่ยค่ะแอนซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยนะคะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะหรือว่าตามพวก Lazada Shopee อะค่ะแอนเห็นมีขายหมดเลยก็เลือกสีเลือกลายที่ชอบจริงๆแล้วนะคะตัวกระดาษกับตัวพิมพ์นะคะเพื่อนๆจะเลือกให้ไซส์เท่ากันก็ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่แอนทำมาแอนว่าให้ตัวพิมพ์อลูมิเนียมอะใหญ่กว่ากระดาษสักหน่อยก็ดีค่ะเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปแล้วเนี่ยพอเวลาเรานึ่งอะเขาตรงเนี้ยมันจะไม่บานออกเนี่ยค่ะมันจะไม่บานมันจะอยู่ข้างในทำให้ตัวเนื้อขนมออกมาสวยค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวก็จะได้เองเทคนิคต่างๆนี่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถุงบีบก็ได้นะคะหรือจะใช้ช้อนก็ได้หรือจะใช้ที่ตักไอศกรีมแบบนี้ก็ง่ายดีเพราะมันจะหนืดระหว่างนี้ก็ต้มน้ำให้เดือดไฟแรงค่ะแอนใช้เตาไฟฟ้านะคะใช้ไฟ 2,000 อันว่ามันน่าจะได้ประมาณ1 2 3 4 5 6ถ้วยไม่น่าเกินนะนี่ค่ะใช้เป็นช้อนก็ได้นะใช้เป็นช้อนหลังจากนั้นนะคะก็ขยับขยับอะค่ะเคาะเคาะให้แป้งเขากระจายให้ทั่วจะได้ออกมาสวยๆเอาหม้อกระดาษเพราะข้างในไม่ถนัดถ้าเพื่อนๆมีเตาแก๊สก็ใช้เตาแก๊สก็ได้นะคะไฟแรงค่ะไฟแรงประมาณสัก 7-8 นาทีอะค่ะถ้าเตาแก๊สนะเตาแก๊สแรงๆนะถ้าต่อฟองฟูอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปรับเป็นไฟปานกลางก็ได้ค่ะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวหน้าเค้กมันจะแข็งถ้าเกิดไฟแรงมากๆเพื่อนๆที่เจอปัญหาว่าเวลาเอาไปนึ่งแล้วหน้าเค้กมันแข็งอ่ะเพราะว่าไฟที่มีอยู่อาจจะแรงไปอ่ะค่ะเพราะว่าเตาแต่ละเตามันจะไม่เหมือนกันโอเคพอเราได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันนะคะการใช้เตาไฟฟ้าก็ไฟที่2,000เนี่ยเวลาเราตั้งน้ำไว้นะแล้วมันมีเห็นไหมคะมันจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ฝาเวลาเปิดออกเวลาเปิดเปิดอ้าก็เช็ดพยายามเช็ดไอ้น้ำออกให้หมดนะคะเพราะเดี๋ยวเวลานึ่งมันจะหยดลงไปที่ตัวขนมเวลานึ่งอ่ะก็พยายามเว้นช่องว่างไว้ให้ไอ้น้ำเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะเนาะมันจะได้มีความร้อนที่สม่ำเสมอนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกช็อกโกแลตคลาสสิกนะคะที่แอนทำออกมาอันนี้แอนตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะสัก1ชั่วโมงโอเคนะแต่ว่าแอนว่าใส่กลิ่นช็อกโกแลตลงไปนะคะหรือไม่ก็กลิ่นวานิลลาลงไปหน่อยเนี่ยทำให้ตัวขนมเนี่ยน่าทานขึ้นเรียบร้อยค่ะอ
ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะมีส่วนผสมแค่ก็คือเพื่อนๆมีแป้งนะคะจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีหรือว่าจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะแล้วก็มีผงฟูเบกกิ้งโซดาหน่อยนะคะถ้ามีมะนาวในครัวก็นำมาใช้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใช้เพียงแค่นมกระป๋องเนี่ยเขาก็มีรสช็อกโกแลตมาแล้วนะคะอาจจะปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลบ้างนิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะทานรสชาติที่หวานมากขึ้นนะคะก็ลองปรับลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ